ไปดูมันครับไปดูมันครับล็อกขลมครับน่าจะชูสวนด้วยนะครับเจียวเจ้าหมดเลยหรอเอาละครับชูสวนนะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวต้องดูในกลุ่มห้าหนึ่งเองครับชูได้ครับชูได้ครับห้าหนึ่งเองโอ้เป็นต่อตั้งเท่าไหร่อ่ะหมดยกสี่เป็นต่อเท่าไหร่ไปหมดยกสี่เป็นต่อประมาณ30อ่ะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าโอ้ยสี่สองต่อหนึ่งเสียงนะครับสองต่อหนึ่งเสียงนะครับคะแนนนะครับเอาละครับไปดูผู้แพ้กันหน่อยนะครับโอ้โหถือว่ากาก้านายกซอยเวียงยงลำพูนนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสี่ยกมีดักเตะดักแข้งแล้วก็แก้เกมมาดีนะครับมีขวางหน้าแล้วก็เตะแล้วคานะครับพี่เราแพ้มาอาจารย์ผมชกไม่เคยได้ฉีดกาแฟนี่ฉีดไปแล้วก็ไม่ได้อาจารย์ฉีดเท่าไหร่น้องอาจารย์แค่สองมือครับน่าเสียดายน้องนะเป็นการหลังเกมของเยาว์กาก้าไม่สงสารเด็กบ้างเลยมวยเตะห้ายกให้แพ้ฉีดอาจารย์ก็มีมันผ่านที่ไหนเล่าโดนเตะจนตัวเอียงมันไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่ตัดสินอย่างนี้มันไม่ใช่ครับคือมวยเตะห้ายกใช่ไหมแล้วก็มาโดนเม็ดเดียวมันไม่ใช่มันอย่างนี้สงสารเด็กใช่ไหมก็เป็นต่อห้าหนึ่งยกห้าก็เป็นต่อห้าหนึ่งแล้วก็สงสารเด็กที่เด็กจะได้อัดฉีดมันไม่ใช่ครับตัดสินอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องไม่ยอมรับยกห้ามันเสียหายอะไรมากมันไม่มีไม่มีเสียหายมันไม่ได้ย้ำไม่ได้อะไรสักอย่างเลยมันไม่ใช่เราเดินมาเราต้องดูความมวยดูความเป็นธรรมด้วยครับกรรมการเราต้องสงสารเด็กด้วยครับเด็กมาจากต่างจังหวัดค่ารถค่าราที่ได้อัดฉีดนะครับฝากด้วยครับฝากกรรมการด้วยนะครับให้ช่วยพิจารณาด้วยแพ้ชนะเราไม่ว่าหรอกแต่ว่านี่ก็กล้าคิดว่าเราวันนี้เราทําดียกไหนเนาะโอ้ได้ทุกยกครับวันนี้วันนี้ได้ทุกยกเลยนะครับผมตั้งกําแพงหนาแน่นเลยดีครับตั้งเกมมันยังดีเลยวันนี้ครับผมตั้งกําแพงข้าวอย่างดีแล้วก็ไม่ได้ฉีดด้วยเสียดายเนาะนะว่าผมคิดว่าถ้าเบย์ผมก็ไม่รู้จะทําไงครับได้นั่งรถกลับมาแล้วเตะแล้วครับกล่าวว่าได้ฉีด 20,000 มานั่งเครื่องกลับเลยนั่งเครื่องกลับบ้านแล้วครับกลับได้ครับเขาอยู่ใต้อยู่จังหวัดอะไรเนาะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเนาะโอ้น่าเสียดายจริงๆวันนี้น่าผ่านมาไปเลยครับแต่ก็ยอมรับกันไปครับก็ยอมน็อกไปอ่ะเนาะอ่ะวันนี้ถือว่าเสียดายฉีด 20,000 แล้วก็ทำให้สำเร็จนี่น้องขอโทษเอฟซีทั้งวันนะครับครับอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ก็ได้เรียนครับดูอยู่นี่ครับก็ขอโทษด้วยครับวันนี้ไม่ผ่านเดิมน่าจะผ่านนะแต่ไม่กรรมการไม่ผ่านรู้ไหมเนี่ยว่าครบยกนี่เราเป็นต่อถึงห้าหนึ่งรู้ครับรู้ตัวชนะแต่ยกสี่ก่อนผมจะยกอะไร31สามสิบหนึ่งผมยกห้าเหลือห้าหนึ่งก็แดงหมดนะครับกำลังมุนเตะแดงหมดแล้วน่าจะเอา20,000ไปออกตัวสักหมื่นนึงที่31นะอ่ะราคาไฟนี้ก็ทำให้สำเร็จฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากแชร์ไฟหน้าเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมครับซ้อมตลอดเต็มที่เหมือนเดิมพี่น้องนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับกาก้านายกซอยเวียงยงลำพูนครับวันนี้ก็โดนชูสวน51ฮะราคา51ยกเป็นต่อ31หมดยกพี่น้อยนี่พี่น้อยบ้านโป่งผมครับพี่น้อยใครต่อยวันนี้อ๋อต่อยรายการหลังครับผมต่อยคู่ก่อนเวลาฝากเชียร์ถ้ามีเลทเปิดนี่เปิดได้เลยมีไอเดียจะบอกใครนะของพี่น้อยเนี่ยกำลังจะขึ้นเนี่ยเก็บไปเล่นเองไปกับคู่เนี่ยต้องบอกเขาด้วยเล็กกว่าหน่อยนึงแต่ได้ไอคิวชอบนะครับแต่อย่าเพิ่งมั่นใจนะพี่จะดูมวยฮิตตลอดนี่พี่น้อยบ้านโป่งนะครับให้บ้านโป่งให้ทีเด็ดนะครับพี่น้อยบ้านโป่งนี่ดังระดับประเทศเลยนะครับผู้ชนะยังไม่ได้ผู้ชนะเลยนี่เดี๋ยวอันนี้ลงไปก่อนมันยังไม่ลงมาหรอกเสมอยังน่าเกลียดเลยตัดสินแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วอ่านคอมเมนต์บ้างนะคุณแพทนะครับ
เสียโบ๊ทออกมาดูหน่อยอย่าพึ่งเป็นไงโบเยอะเลยคอมเมนต์ตีเราฆ่าตีเราฆ่าไม่ได้ลองเลยเหรอตอน74ไปจริงเอ็นกอง74ข้างบนกอตายแล้วตายแล้วโดนฝังแล้วตั้งอยู่ในน้ำเพื่อนฝังหัวเกิมไม่ไหวหายใจพริ้มพริ้มน้ำอยู่นี่ก็ไม่ขึ้นมาแล้ววันปวดตัวกล้าเอาละครับเดี๋ยวรอผู้ชนะนะครับผู้ชนะนี่เป็นทางขุนสยามสิทธิ์บอลสกลนะครับเนี่ยอยู่เจอแล้วกรรมการกลัวเรตติ้งตกเอาละครับมาแล้วครับผู้ชนะนะครับขุนสยามสิทธิ์บอลสกลนะครับน่ะลงมาแล้วไปข้างหน้าดีกว่าเหมือนเดิมไปข้างหน้าดีกว่าเรามาสัมภาษณ์กันข้างหน้าเลยนะครับโอ้โหนี่ถือว่าพลิกไปพลิกมาสนุกเลยครับสำหรับคู่ที่2ของรายการนะครับโอ้โหน้องเป็นไงคะแนนดีขึ้นมีรับอัดฉีดเท่าไหร่ครับ2,000 นัดโอ้โหสุดยอดเป็นไงเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมครั้งแรกเลยเป็นไงความรู้สึกเราได้รับ 200,000 ใช่ครับจะนำเงินก้อนนี้ไปทำอะไรไม่ก้อนนี้ครับในมุมมองสายตาเราเป็นไงพอใจผลงานไหมครับไฟนี้พอใจครับยก4นี่เราเป็นรองถึง31อ่ะยกสุดท้ายออกมานี่ทางทีมงานเทรนเนอร์พี่เลี้ยงนี่บอกให้เราทำไงไปท้องครับไปท้องเตะไปท้องไปท้องเตะครับตอนนั้นรู้สึกกังวลไหมที่เราโดนคู่ต่อสู้เขาเตะแล้วคาเตะแล้วคาเราทำอะไรไม่ค่อยได้นิดนึงครับแล้วมามั่นใจช่วงตรงไหนที่เราคิดว่าน่าจะผ่านแล้ววันนี้ไปยกขาไปยกขาเราได้ลูกอะไรไปกองเตะกันคอเตะกันคอดอกนั้นนะเนาะโหกลับมาพลิกสถานการณ์รับอาชีพ 200,000 เลยครับถือว่าสุดยอดจริงๆวันนี้นะอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ขอบคุณเสียบูธเสียน้องครับที่ให้โอกาสผมครับก็ขอบคุณพี่บอลสกุลครับที่คอยดูแลการที่ซ้อมครับที่สำคัญต้องขอบคุณพ่อครับขอบคุณครอบครัวผมครับที่กำลังใจกี่ไฟเลยเนี่ยชนะมาน้องชาย3 ไฟติดน้ำหนักเก่งๆของเราเท่าไหร่112ไฟหน้านี่อยากเจอใครไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์เนาะอ่ะสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับกำลังใจนะครับผมได้รับเงินไปครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องชายขุนสยามนะครับสิทธิ์บอลสกลนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ในรายการศึกมวยวันศุกร์นะฮะที่เวทีมวยราชดำเนินวันจำวันศุกร์ที่9กันยายน2565นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคู่รองคู่เอกของรายการนะสถานฟ้านะครับมุมน้ำเงินนะเจอกับชลวันนะหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะอ่ะอยู่บนเวทีนะครับเดี๋ยวจบลงมาเดี๋ยวแอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับ